ข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับเรายังสนทนาอยู่กับคุณกฤติรัศมีกฤติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณกฤติต่อครับเมื่อช่วงแรกเราคุยกันละว่าบางครั้งเนี่ยเทคนิคมันสามารถบ่งบอกอนาคตได้การเสพข่าวในบางเรื่องก็จะต้องมีเทคนิคในการเสพข่าวไม่ใช่อยู่ๆก็เข้าไปเสพแล้วก็เพตามนั้นนะครับเอาช่วง2ต่อเลยครับผมนึกได้แล้วเมื่อกี้เราค้างเรื่องอะไรครับใช่ครับคือกำลังบอกว่าประการที่3ที่ผมไม่ได้ตอบท่านทันตแพทย์ท่านนั้นเนี่ยนะครับคือบอกว่าอภินิหารเทคนิคเนี่ยผมหมายความว่าในช่วงที่เกิดการวิ่งขึ้นของดัชนีเนี่ยหรือดัชนีวิ่งขึ้นมากๆเนี่ยมันสามารถทำนายว่ามันใกล้พีคเนี่ยแล้วมันมีเรื่องธรรมดามากนะครับที่พอวิ่งขึ้นไปมากๆเนี่ยมันจะเกิดการลงเป็นโดมิโนนะครับซึ่งมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในตลาดหุ้นซ้ำซ้อนหลายครั้งแล้วในช่วงที่ลงมากๆเนี่ยก็สามารถพอที่จะรู้เรานะครับว่าโลอยู่ตรงไหนแต่มันไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นเทวดารู้ไปทุกนาทีนะครับเพราะถ้ารู้ไปทุกนาทีมันรวยภายในปีเดียวแบบเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เทคนิคอลทำเนี่ยในเพียวเทคนิคอลเนี่ยมันสามารถทายเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรแต่ทายว่าดัชนีตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดปัญหาจริงๆแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันมีตั้งแต่ซึ่งผมรู้ไม่จริงนะมันผมได้ข่าวว่าในทางด้านไซเคิลของภัยพิบัติหรือไซเคิลวงจรเศรษฐกิจคอนดาเทียบหรืออะไรมีตั้งหลายอันนะครับที่หลายๆคนเขาไม่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นเส้นตรงนะครับนี่หลายๆคนเนี่ยไปทำเป็นเส้นตรงพอทำเป็นเส้นตรงเนี่ยคุณเอกพิทยาลองคิดดูนะเส้นตรงสมมติว่าสลบ30องศาขึ้นไปแล้วเขาก็เทียบมันแบบไปยัง x กับ y ขึ้นไปเรื่อยๆนะผมถามหน่อยบางคนเนี่ยคิดว่า20 30ปีนะปีที่21 22มันก็จะรุ่งเรืองอย่างนู้นอย่างนี้แต่เขาลืมไปว่าถ้ามันไปเจอจุดที่มันอินเวิร์ตกับนะครับรีเวอร์ซัลพอดีเนี่ยนะครับจุดนั้นเนี่ยเขาต้องมาคอคัสใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดรีเวอร์ซัลของวงจรเหล่านี้เนี่ยฟันดาเมนทัลที่เก่าอ่ะมักจะไม่ค่อยยอมรับเรื่องนี้ครับนะครับแต่ผมเชื่อว่านักฟันดาเมนทัลเก่งๆเนี่ยเขาคงยอมรับค่าสถิติรูปแบบอย่างเงี้ยที่มันมีวงจรเพราะนั้นเขาไม่สามารถทำให้มันเป็นไลเนียร์ไปได้ตลอดนิรันดร์การครับแม้ว่ามันจะมีวงจรอื่นก็ตามนะครับเรากลับมาตรงที่ว่าผมตอบคำถามท่านนั้นแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้คุณเดชวิทยาพูดว่าบางครั้งการเสพข่าวเป็นยังไงใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผมจะพยายามพูดออกมานะครับแนะนะครับก็คือนักเทคนิคหรือนักเทรดเดอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันต่างกับเมื่อก่อนนี้มากเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เขาจะสร้าง AI ขึ้นมานะครับผมบอกเลยว่า AI ส่วนใหญ่มันจะต้องมาจากเทคนิคอลทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเอามาจากสถิติของชาร์ตเพราะว่าถ้าเขาลาก AI มาจากฟันดาเมนทัลเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าจะลากยังไงนะครับดังนั้นเท่ากับว่าเกิดการยอมรับเทคนิคอลอย่างแพร่หลายแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะทำ AI โรบอทหรือว่าอัลกอริทึมแบบไหนผมว่ามันก็คือเทคนิคอลทั้งนั้น 90-100% เลยนะครับทีนี้ถามกลับว่านี่ผมกำลังจะบอกว่าอะไรจำไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคนที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเทคนิคนะครับเวลาบริโภคข่าวเนี่ยให้สังเกตตรงที่ว่าถ้าไม่รู้เรื่องเทคนิคนะครับสิ่งที่บริโภคนั้นเนี่ยให้สังเกตดังนี้นะครับข้อแรกข่าวนั้นออกมาเนี่ยราคาเนี่ยรับรู้ไปเท่าไหร่แล้วครับตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เบสิกมากนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่ตระหนักข้อนี้นะครับว่าราคาหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าเราจะเสพข่าวใดเนี่ยให้เรายังไงก็ตามเนี่ยต่อให้ไม่เล่นเทคนิคก็ต้องดูชาร์ตครับครับเพื่อดูว่าราคาเนี่ยไต่ขึ้นมาหรือลงไประดับไหนเพราะนั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกหลอกครับว่าหุ้นเนี่ยตัวนี้ราคาถูกลากขึ้นมาพอดี1ควอเตอร์ผมยกตัวอย่างนะแล้วประกาศข่าวมาแล้วเราซื้อที่พีคเลยโดยไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ตระหนักตรงนี้คือพูดง่ายๆว่าลืมตระหนักสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยกับการสัมผัสของราคาต้องสัมผัสกับราคาตลอดเวลาครับผมอันนี้คือสิ่งที่เบสิกมากนะครับแล้วสิ่งที่2คือต้องแยกครับว่าข้อมูลข่าวมีแค่ไหนที่เหลือเนี่ยผู้ที่เขารายงานเป็นคนคอมเมนต์เข้าไปเพิ่มหรือเปล่าครับนะครับคือต้องแยกออกมาครับคุณเดชพยามมีอะไรจะเสริมก่อนไหมครับไม่มีฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนะฮะเราเหลือเวลากี่นาทีนะฮะได้กี่นาที
13 ประมาณ12 13นาที13หรือเปล่าป่าๆ52 13นาทีเราจะคุยเรื่องการคาดการณ์ภาพระยะกลางเลยมั้ยฮะได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้นะครับได้ครับผมขอบ่นอีกเรื่องนึงนะครับบ่นอีกเรื่องนึงแล้วก็บ่นการคาดการณ์ไปด้วยเลยนะครับว่าต่อเลยครับสมมุติว่าคุณเอกพิทยาเนี่ยถามผมว่าสงกรานต์เป็นยังไงนะครับหรือคือต้องย้ำกับท่านนักทุนว่าอันนี้เป็นเทปที่เราอัดไว้นะครับคือเรายังไม่รู้ว่าสงกรานต์ปี2562ปีนี้หุ้นจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่เป็นเทปที่เราอัดไว้อ่ะต่อครับคือผมได้ยินบ่อยนะครับแล้วผมอยากจะให้ข้อสังเกตนะครับว่าบางท่านเนี่ยพูดว่าสงกรานต์คนไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นตลาดน่าจะซึมนะครับมีบางทีใกล้ปีใหม่ฝรั่งไม่อยู่ตลาดน่าจะเงียบครับนะครับอันที่2และอันที่3แถวตุดจีนทองน่าจะขึ้นอันนี้ผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้เดี๋ยวนี้อาจจะไม่เหมือนอดีตชอบคุยกันเยอะฮะเรื่องนี้อ่าใช่แล้วก็ช่วงนี้คนพักตลาดน่าจะซึมคือผมกำลังจะบอกว่าถ้ามีคำถามของสงกรานต์ปีนี้แล้วถ้าเราคาดการณ์ด้วยเหตุผลตื้นๆแบบนั้นว่าคนหยุดเยอะตลาดน่าจะซึมวิธีง่ายๆที่จะพิสูจน์ครับคือย้อนกลับไปทุกปีครับถ้าสิ่งนี้เราพูดถูกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกปีครับเพราะนั้นมันพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นคำพูดที่ตื้นเกินไปนะครับคือไม่อิงกับสถิติเลยครับนะครับเพราะนั้นผมจะไม่พูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมจะอิงกับชาร์ตนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมคาดการณ์เนี่ยกำลังบ่นว่าบางท่านเนี่ยฟังแล้วฟังบางท่านรู้สึกว่าเหมือนมีเหตุผลนะแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เหมือนมีเหตุผลมันแค่สอดคล้องกับเหตุผลของท่านครับนะครับต่อนะครับทีนี้มาที่เซตอินเด็กซ์นะครับว่าขณะนี้คุณเอกพิทยาครับเราเปิดเซตไปที่เดลี่ชาร์ตก็ได้ครับเปิดแล้วฮะนะครับเอาเฉพาะบาร์ชาร์ตอย่างเดียวใช่ไหมฮะเดลี่ชาร์ตของเซตนะฮะถ้าคุณเอกพิทยาลากคร่าวๆนะครับจาก 1,840 นะครับลากลงมานะครับลากลงมาสู่แนวส่วนใหญ่นะสู่แนวส่วนใหญ่เนี่ยเสียดายเราไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับเราจะพบว่าตอนนี้มันอยู่ในแนวนั้นแล้วแล้วก็ไอแนวที่มันออกนอกเนี่ยคือการวิ่งไป 1,760 นะครับวิ่งไป 1,760 ในช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยเป็นการออกนอกแนวเส้นนี้ครับแล้วก็ช่วงที่โผล่ไปอีกทีนึงเนี่ยเหมือนจะไปเลยคือ 1,674.5 ของวันที่25กุมภาก็ออกนอกกรอบเส้นนี้ฮะนะครับแล้วก็ไปชี้โดอยู่2หัวที่เราพูดนะครับแต่แนวที่วิ่งอยู่ในตอนนี้กำลังอยู่ในกรอบแนวเดิมๆนะครับที่ไม่ได้ชี้ออกไปผมพูดเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าดังนั้นโดยเบสิคลี่นะครับของวิธีคิดของผมอันนี้เนี่ยก็คือว่าการจะมองว่าตลาดเนี่ยปีนี้เนี่ยหรือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจะดีเนี่ยให้คิดตื้นๆเลยครับข้อแรกเลยนะครับเซตเนี่ยทะลุหัว 1,675 ให้ได้ซะก่อนก็คือแหวกออกจากชันเนลนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยแหวกออกจาก 1,675 นะครับค่อยลุ้น 1,720 บวกลบคือถ้าเกิดมันไม่แหวกอันนี้มันก็ของตายนะครับมันก็คือไม่แหวกมันก็คือต่ำกว่าก็คือไม่ค่อยน่าสนใจแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องพยายามคิดกันนะครับว่าบทความไม่น่าสนใจเนี่ยเนื่องจากเป็นการอัดเทปนะครับผมจะไม่คุยระยะสั้นที่กำลังติดรีสิสแตนซ์บอกไม่คุยนะครับที่กำลังติดรีสิสแตนซ์แนวเบรกเอาไว้แถว1,637กับ1,645อยู่เราจะข้ามอุปสรรคตรงนี้ออกไปว่าสมมุติว่ามันซึมลงเนี่ยแนวของซึมลงเนี่ยมีตั้งแต่1,614.5นะครับ1,590บวกลบครับนะครับเป็น2แนวที่ลุ้นอยู่นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วแนวคิดที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันไปอยู่อันแรกครับคือถ้าเกิด 1,675 เกินขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาอ่อนตัว buy on weakness เนี่ยถึงจะน่าลงทุนนะครับอันแรกเลยจะเป็นประเด็นเมนพอยต์ของการ forecast หรือว่าการพยายามคิดกลยุทธ์เลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่ามีอะไรที่จะให้คิดง่ายๆกว่านั้นไหมแต่ผมบอกเลยนะครับเซตตรงนี้น่าจะมีซึ่งมีแค้นสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการตัวช่วยผมขอไปที่แบงค์ครับนะ
แบงค์วีคลี่ชาร์ตนะฮะครับในแบงค์วีคลี่ชาร์ตเนี่ยเราจะพบว่าแบงค์เนี่ยผมเรียกว่าโชเดอร์ขวานะที่614กว่าเนี่ย614ของประมาณเดือนมกราคมปี18ผมเรียกมันว่าโชเดอร์ขวานะครับโชเดอร์ขวาซ้ายก็อยู่ที่620นะครับทีนี้แนวที่2นะครับผมเรียกว่าโชเดอร์ขวาของอันย่อย560เนี่ยเป็นโชเดอร์ขวาถ้าเทียบกับนะครับถ้าเทียบกับ552ของเดือนเมษายนปี17นะครับดังนั้นก็หมายความว่านะครับถ้าหากว่าเราคิดว่าตลาดจะไปจริงๆนะครับข้างล่างของแบงก์ก็มีซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตแถว500ถึง510นะครับกองกันอยู่ถ้าหากว่ามันมีเรื่องไม่ดีนะครับถ้าพูดแบบนี้เหมือนไม่ได้พูดเอาใหม่ดีกว่าพูดว่าถ้ามันเบรกเอาท์ดาวน์ดีกว่านะครับมันก็จะเป็น480บวกลบครับตรง470 80เนี่ยนะครับโอกาสที่จะดึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะรีบาวแรงมา500 510เนี่ยมีถึง 80% เลยครับครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าหากว่าเราติดแบงค์นะครับที่ระดับ500ต้นๆเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าวันข้างหน้าเนี่ยเกิดมันลงมา470 80กีรติเคยบอกว่ามีสิทธิ์หลุดตอนเด้งนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะลงไปตรงนั้นไหมยังไม่รู้นะครับตอนนี้ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่คิดว่ามันไม่ลงไปตรงนั้นแล้วดีคำตอบครับคำตอบก็คือผมว่าไปดูเดย์ดีกว่านะครับแบงค์เดย์นะแบงค์เดย์เนี่ยก็คือใช้แนวนี้เลยครับ538ถ้าเกิน538ให้คิดว่าดีไม่ไกลเกินไปนะครับสำหรับคนเล่นระยะกลางนะครับนะ538เพราะนั้นถ้าหากว่าแบงค์ระยะสั้นยังไม่เกิน534ก็แค่นั้นครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยตัวที่2นะ534 538นะครับแบงค์นะครับอันที่3ละก็คือ energy ตัวช่วย energy แล้วก็แบงค์เนี่ยไม่ได้ทัดเท่าเซตนะครับแต่ยังไงก็มาเป็นตัวช่วยได้นะครับคือ energy เนี่ยทำไฮเก่าเบสิกมากที่25,191วันที่25กุมภานะครับถ้าเกินอันนี้เกินอันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถามว่าภัยพิบัติจะหมดไปไหมต้องเกิน 25,690 เพราะนั้น Energy ก็เลยใช้ดูยากนะครับเนื่องจากแนว 25,690 ไกลเกินไปครับนะครับแต่ว่าอันแรกเนี่ยใช้ได้คือเกิน 25,191 นี่เริ่มเทียนเริ่มรู้แล้วว่ามันแปลกละเพราะฉะนั้นอันที่ขลังที่สุดนะครับเรากลับมาที่เดย์ก่อนนะครับอันที่ขลังที่สุดของระยะกลางนะครับคือน่าจะขลังที่สุดดีกว่า 1,675 อัพนี่แปลว่าตลาดเอาเลยนะฮะนี่กำลังเดี๋ยวก่อนนะฮะกลับมาที่เส้นเด็กถูกไหมฮะครับต่อครับเกิน 1,675 เนี่ย buy on weakness แล้วหวังไปเลย 1,720 บวกลบครับนะครับแต่ถ้าถามว่าโอ้อย่างนี้ไกลไปก็อันนั้นเป็นการมองระยะเป็นเดือนเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเอาระยะสั้นๆบ้างที่ผมเดาว่าเทปที่ออกวันที่9เนี่ยเผลอๆมันเกิดไปค้างในทางหนึ่งแล้วนะครับก็คือโอ้แต่มันก็ไม่ชัวร์อยู่ดีนะครับการเกิน 1,647 นี่ก็ยังมีปัญหาอีกนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันดีกว่านะครับในระยะสั้นนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่เกิน 1,675 เนี่ยมันยังเคลือบแคลงอยู่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็น 1,590 บวกลบ10นะครับประมาณนี้ครับครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะเลยนะคุณกฤติกำลังจะเปิดคอร์สหลังสงกรานต์ใช่ไหมฮะครับโดยอาศัยตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราอ่ะมีอารมณ์นะครับทุกคนมีอารมณ์แล้วไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเนี่ยขณะที่ทำอยู่อ่ะมันจะมีอารมณ์เข้ามาอินโดเฟียเราอยู่ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากจะทำตรงที่ว่าเอ๊ะมันมีรูปแบบที่สำเร็จรูปไหมว่าเห็นภาพนี้แล้วควรจะซื้อจะขายแล้วพอมันเกิดการสแกนว่าตัวไหนน่าซื้อน่าขายเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งนะครับระบบสแกนของเราระบบสูตรของเราเนี่ยพอมันใกล้พีคเนี่ยมันจะถูกให้ขายนะครับแล้วขายหมดไปแล้วเวลาลงเนี่ยเราไม่ติดหุ้นเลยโดยเราไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันนะครับงั้นถ้าเราทำได้มันก็คือน้องๆ AI นะครับเป็นน้องๆโรบอทผมจึงตั้งสิ่งนี้ว่า
Automatic Trading System in Manual เพราะเราทำด้วยมือนะครับถ้าใครสนใจที่จะไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์นะแต่ตัดอารมณ์ทิ้งไปนะครับแล้วทำรูปแบบให้แน่นอนเพราะความแม่นยำเนี่ยมันต้องมาจากรูปแบบที่แน่นอนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี่แหละครับนะครับพบกันครับวันเสาร์ที่20เมษายนนะครับราคา 9,900 บาทตอนนี้เหลือที่นั่ง 3-4 ที่นั่งเองนะครับที่เหลือฮะครับครับเบอร์ที่เบอร์ติดต่อครับ099-106-2525ย้ำเบอร์อีกครั้งครับ099-106-2525พอเซฟชื่อเข้าไปก็มีไลน์ขึ้นนะครับก็ไลน์มาคุยก็ได้นะครับได้ครับขอบคุณครับคุณกีรติครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกีรติรัศมีกีรติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและขอจบรายการวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ